จากดินสู่ดาวกรวิทย์โผล่เข้ากอดพ่อเน่ขอบคุณที่เคยดูแลผมมาตลอดกรวิทย์นามวิเศษแนวรับพีทีทีระยองโพสต์ภาพกอดเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมข้อความขอบคุณที่เคยดูแลตนเองแนวรับจอมเก่าวัย33ปีถูกปราสาทสายฟ้าจับมาปลุกปั้นเมื่อคว้าตัวมาร่วมทีมในปี2015จนกลายมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแนวหน้าของเมืองไทยพร้อมคว้าแชมป์ร่วมกับทีมไปถึง7รายการอีกทั้งยังมีโอกาสลงเล่นในศึก AFC Champions League และก้าวสู่รั้วทีมชาติชุดใหญ่ขอบคุณที่เคยดูแลผมดีมาตลอดคิดถึงเสมอกรวิทย์โพสต์ข้อความหลังจบเกมพลังเพลิงเปิดบ้านพ่ายต่อประสาทสายฟ้าไป0ประตูต่อ1เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ PTT ระยองจะบุกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ในศึกโตโยต้าไทยลีก2019นัดที่23วันที่10สิงหาคมนี้